บิดอะกับชิริกมันเป็นของรวมกันได้ไหมมันมารวมกันได้ไหมบิดอะกับชิริกเป็นคำแสลงหูทั้งคู่เลยครับอาจารย์รอชิดีเพราะบางคนนี่เขาพอได้ยินคำแบบบิดอะแล้วตาโตกัดฟ้ากัดกรามกอดกัดกรอดพูดทำไมเรื่อง 108,009 ไม่พูดว่าพูดอยู่ได้เรื่องบิดอะบิดอะชิริกครับใช่ไหมใช่จะขอเรียนให้พี่น้องได้รับทราบเหมือนอย่างที่เราเรียนให้พี่น้องได้ทราบในช่วงต้นในเบรกแรกครับบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยไม่ได้มาสอนศาสนาด้านเดียวไม่ได้มาชี้นำบรรดาผู้คนให้ไปสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ตักเตือนถึงพิษภัยที่จะนำพาไปสู่นรกด้วยหรือไปสู่ความหลงผิดด้วยและในประเด็นที่ท่านนบีได้ชี้แจงได้ทำความเข้าใจก็คือเรื่องชิริกนี่เป็นอันดับต้นเลยเรื่องชิริกครับแล้วก็เรื่องของบิดอะห์บางคนบอกว่าบิดอะห์ยังไม่พูดได้ไหมไม่พูดก็ถ้าเราจะเรียนอิสลามแล้วเราไม่พูดได้ยังไงก็นบีพูดทั้งสองด้านคำเนี่ยนบีสอนทั้งคู่เลยสอนเตือนถึงอันตรายทั้งชิริกทั้งบิดอะห์เอ๊ะถ้าเราจะเรียนอิสลามแล้วเราไม่ฟังคือฟังคำนบีไม่ได้แล้วเราจะไปฟังคำใครอีกล่ะเนี่ยครับของเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีพูดแล้วทำไมฟังคำพูดของท่านนบีไม่ได้แสลงหูทำไมนะครับเพราะงั้นอย่างเรื่องของชิริกเนี่ยมันถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดในศาสนาอิสลามครับอย่างเช่นในซูเราะห์ลุกมานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวให้ฟังที่ลุกมานสอนลูกบอกยาบูนัยยะลาตุชริกบิลลาอินนัชชิรกะละซุลมุลอะซีมครับลูกเอ๋ยเจ้าอย่าชิริกต่ออัลลอฮ์นะอย่าชิริกต่ออัลลอฮ์อินนัชชิรกะละซุลมุลอะซีมแท้จริงชิริกนั้นมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดครับเพราะงั้นไปดูหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขบวนกะบาเอรทั้งหลายกะบาเอรที่แปลว่าบาปใหญ่ครับบาปใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยอักบารุลกะบาเอรไอ้ที่มันใหญ่สุดใหญ่เหนือใหญ่คือบาปใหญ่สุดๆคืออะไรอัชชิรกุบิลลาห์การทำชิริกต่ออัลเลาะห์การชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับปัญหาก็คือว่าแล้วอะไรคือชิริกอ่ะอะไรคือชิริกนี่ถ้าจะอธิบายทั้งคำว่าบิดอะห์คำว่าชิริกก็หมดเวลาพอดีเอาให้พี่น้องได้พอเข้าใจครับคำว่าชิริกนี่คือสำนวนภาษาบ้านเราบางคนเรียกเชเรกชิริกครับแล้วแต่ออกสำเนียงกันไปสำเนียงภาษาอาหรับพอมาตกบ้านเราเลยก็หวานปากเราครับแล้วก็เรียกตามสบายเราสอนเราก็ใช้คำนี้เพราะพี่น้องชินกับคำนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมาจากคำว่าชิรกุลหรืออัชชิรกุครับในสำนวนภาษาอาหรับมันแปลว่าอะไรอ่ะถ้าในแง่ของภาษาเนี่ยมันหมายถึงการมีส่วนร่วมการเป็นหุ้นส่วนคุณในความหมายในทางภาษานะครับอย่างอาจารย์รอชิดีนนี่ก็มีชิริกครับมีคู่มีหุ้นส่วนชีวิตไม่ได้พามาวันนี้ไม่ได้พามาอยู่บ้านไม่ได้พามาอยู่บ้านใช่ไหมครับคือในเรื่องของดุนยาที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะในเรื่องของดุนยาเนี่ยเราจะร่วมไม้ร่วมมือร่วมหุ้นร่วมลงทุนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าชิริกเพราะงั้นมาร่วมลงทุนกันเอาตังค์ไหมจดทะเบียนบริษัทเป็นชาริกะนั่นแหละก็มาชินชาร์ร็อกกะอะไรก็ว่านะมาร่วมลงทุนกันเป็นชาริกะนี่แหละครับเพราะงั้นในทางดุนยาเนี่ยชิริกได้เนี่ยจานุชิดินเนี่ยตาสองตาเนี่ยมันต่างคนต่างตามก็ตานี่ก็ดูตานี่ก็ดูช่วยกันครับหูสองข้างกับหูนี่ก็ฟังหูนี่ก็ฟังก็หูมันชิริกกันชิริกกันมือชิริกกันเท้าชิริกกันที่มีคู่ทั้งหมดมันชิริกกันครับมีมากกว่าหนึ่งกันมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งที่มันช่วยกันนี่ห้านิ้วเนี่ยมันช่วยกันใช่ไหมเวลาจะหยิบเอาหยิบอันนี่แหละ คือในเรื่องดุนยาเนี่ยเอาเถอะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คำนี้มาถูกใช้ในศาสนาในเรื่องของอะกีดะห์เป็นเรื่องที่อันตรายร้ายแรงที่สุดในเรื่องความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีชิริกไม่ได้เด็ดขาดครับไม่ว่าจะในด้านของรูบูบียะห์ความเชื่อในเรื่องการเป็นรับของอัลลอฮ์
ในเรื่องการเป็นรับของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการอัลลอฮ์เป็นถามว่ามีผู้อื่นร่วมสร้างกับอัลลอฮ์ไหมไม่มีถ้าอากีดะห์อิสลามเมียยะไม่มีอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวครับอัลลอฮ์เป็นรับเพราะงั้นถ้าไปเชื่อยังมีผู้ช่วยอย่างหรือผู้อื่นร่วมกับอัลลอฮ์ด้วยเป็นผู้สร้างเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการด้วยอันนั้นแหละไอ้สิ่งอื่นที่เอามาเนี่ยแหละคือชิริกครับก็เชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวใช่ไหมครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดประกาศเถิดมูฮัมมัดพระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นหนึ่งเดียวมันอย่างบรรดาพวกนอซอรอที่ทำให้อัลลอฮ์มีเอี่ยวทรงมีพระบุตรทรงมีพระโมอะไรเขาน่ะครับใช่ไหมครับเชื่อว่าอีซานั้นคือพระบุตรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงปฏิเสธเนี่ยในซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยนี่บอกว่าลัมยาลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเปาะใครและไม่ได้ทรงเป็นพระบุตรใครไม่ได้เป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดและไม่ได้เป็นพระบุตรผู้ถูกกำเนิดเปล่าไม่ใช่มันจะทำให้อัลลอฮ์มีส่วนร่วมอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวอัลลอฮ์หนึ่งเดียวนั่นในด้านการเป็นรับหรือในด้านการเป็นอิละที่เรียกว่าอูลูฮียะในด้านการเป็นอิละก็ไม่ได้อัลลอฮ์เป็นเพียงผู้เดียวในการเคารพสักการะบูชากราบไหว้ต้องอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์อย่างเดียวครับเนี่ยนะเพราะงั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเราแกนาฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ถ้ามาดแม้นว่าในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยยังมีอีละอื่นยังมีเจ้าอื่นอีกนอกจากอัลลอฮ์แล้วเราก็ละฟาซาดาตามันพินาศไปแล้วครับพินาศไปแล้วต่างคนจะเอาอย่างนั้นไหนนี่ก็จะเอาอย่างนี้เพราะงั้นอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในด้านการเป็นรับครับในการเป็นผู้สร้างการเป็นผู้บริหารจัดการและอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในการที่บ่าวจะต้องถวายสักการะจะต้องอิบาดะห์อิบาดะห์ทั้งหมดอ่ะครับหนึ่งเดียวอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวหรืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวในเรื่องของอัสมาวะซิฟาตลักษณะและพระนามของพระองค์จะไปให้ใครไปเทียบกับใครไม่ได้ไม่ได้เพราะงั้นถ้าเราเข้าใจในหลักเตาฮีดเตาฮีดก็คือการให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีหนึ่งกับอีกหน่อยไอ้อีกหน่อยนี่แหละคือชิริกหรืออีกสองอีกสามอีกสี่จะเท่าไหร่ก็ตามนอกเหนือจากอัลลอฮ์ที่เอามาเทียบนั่นแหละคือชิริกครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละคือถูกเรียกว่าเรื่องของชิริกเรื่องของชิริกในเรื่องความเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรื่องบิดอะห์ส่วนคำว่าบิดอะห์เนี่ยคำนี้ตอนสอนเตอร์ผมไปใต้นะอาจารย์พูดเรื่องบิดอะห์เราก็ฟังบิดอะห์บิดอะห์เราก็ฟังว่าบิดอะห์เขาออกสำเนียงมันคือบิดอะห์นั่นแหละคุยเรื่องบิดอะห์แล้วว่าอะไรให้คุยเรื่องบิดอะห์ให้คุยเรื่องกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาหรือว่าโอ้ฟังไงนะเขาบอกให้เราคุยเรื่องบิดอะห์เขาห้วนไปหน่อยเขาออกสำเนียงเขาเรื่องบิดอะห์ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาแต่เชื่อว่าเป็นศาสนานั่นแหละถูกเรียกว่าเป็นเรื่องบิดอะห์เข้าใจว่าเป็นศาสนาหรืออ้างศาสนาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเชื่อว่าได้บุญเชื่อว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพราะนั้นมันไม่ใช่ศาสนาครับนั่นแหละคือบิดอะห์ถ้าเป็นเรื่องดุนยาก็มันก็จะมีในด้านของดุนยามีด้านอย่างเมื่อตะกี้เรื่องชิริกก็มีด้านดุนยาถ้าด้านดุนยาไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องของบิดอะห์เนี่ยที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องศาสนาไงมันนั่งสอนเนี่ยสอนหนังสือหน้าโทรทัศน์เนี่ยบิดอะห์นบีทำป่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์รอชิดีนอันนี้ในด้านดุนยาไงถ้าด้านดุนยาคือถ้าด้านดุนยาเอาเลยด้านดุนยาเอาเลยทำไมเราถึงต้องแยกเรื่องดุนยาเรื่องศาสนาล่ะใครสอนให้แยกแยกกันเองหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่นะครับอย่ามาเข้าใจผิดครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองในซอฮีฮ์มุสลิมท่านนบีบอกให้แยกระหว่างเรื่องดุนยากับเรื่องศาสนาซะท่านนบีบอกว่าเรื่องดุนยามาแกนามินอุมูริดุนยากุมอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้าฟะชานุกุมบีเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าทําให้มันดีขึ้นไปในบางรายงานบอกว่าอันทุมบิอาลามินนีพวกเจ้าทั้งหลายรู้ดีกว่าฉันเรื่องดุนยาเนี่ยเอาว่าไปว่าไปใช่ไหมจะสร้างรถสร้างเครื่องบิน
จะทำกล้องทำอะไรใช้ไม้อะไรเรื่องดุนยาว่าไปว่าไปแต่เรื่องศาสนานบีว่าไงมาแกนะมินอัมริดีนิกุมฟาอิลัยยะแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้ากลับมาเอาจากฉันไปครับตอนนี้การที่ท่านนบีพูดถึงเรื่องของบิดอะห์ท่านพูดในด้านศาสนาหรือในเรื่องของดุนยาเรารู้ได้ไงก็นบีถูกส่งมาสอนศาสนาไปดูหะดีษท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานในสำนวนซอฮีฮ์มุสลิมเหมือนกันที่ครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะห์ดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนครับนบีว่าไงมันอะห์ดะซะใครที่ทำขึ้นมาใหม่ครับฟีอัมรินาในงานของเราในกิจการของเราฟีอัมรินาก็คือฟีดีนี่นะในศาสนาของเราครับเพราะงั้นที่นบีพูดทำขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องดุนยาครับเพราะเรื่องดุนยาจะสร้างเครื่องบินจะสร้างรถจะสร้างอะไรเอาอะไรเรื่องดุนยาว่าไปว่าไปไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี่ไม่ได้เอาลงนรกอะไรไม่เกี่ยวที่นบีพูดถึงเรื่องบิดอะห์อุตริในด้านของศาสนาในเรื่องอะไรอะห์ดะซะฟีอัมรินาทำขึ้นมาใหม่ในฟีอัมรินาในกิจการของเราในศาสนาของเราครับเพราะงั้นจุดประสงค์ที่นบีพูดชิริกก็คือในเรื่องความเชื่อต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องดุนยาบิดอะห์ก็คือเรื่องของกิจการงานเรื่องของการทำในศาสนาไม่ใช่ในเรื่องของดุนยาครับเพราะงั้นอย่าเอามาปนกันเอามาปนกันก็งงสิเอ๊ะก็เลยเกิดคำถามนะไม่ขี่อูฐขี่รถทำไมอันนี้ก็เพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจำแนกอย่างที่นบีจำแนกให้ฟังครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่เรามาจำแนกเองนะว่ามีบางคนถามเราแล้วใครมาแยกให้บิดอะห์มีหลายอย่างนะ ใครมาแยกเราไม่ได้แยกเองครับแต่เรื่องดุนยาจะมีกี่อย่าง 108,000 อย่างว่าไปเถอะว่าไปเถอะบิดอะห์วาญิบะบิดอะห์ซัยยิอะห์บิดอะห์เราเรื่องดุนยาว่าไปแต่ในเรื่องของศาสนาถามว่ามันมีกี่อย่างดอลลาร์ละอย่างเดียวทั้งหมดน่ะทั้งหมดน่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของศาสนาเอามาโยงเกี่ยวศาสนานบีว่าดอลลาร์ละกุลบิดอะตินดอลลาร์ละตุนมันคือความหลงผิดแต่นี้บิดอะห์เนี่ยมันมีประเภทของมันครับมันมีประเภทของมันอย่างอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์มีประเภทใช่ไหมครับเขาแยกออกเป็นอิบาดะห์บาดานียะอิบาดะห์ที่ต้องเอาร่างกายทำอิบาดะห์มาลียะอิบาดะห์ที่ต้องเอาทรัพย์ทำเช่นซะกาตครับอิบาดะห์ร่างกายทำเช่นละหมาดอย่างนี้หรืออิบาดะห์บาดานียะห์แล้วก็มาลียะห์ด้วยทั้งร่างกายแล้วก็เอาทรัพย์สินด้วยเช่นการไปทําฮัจญ์ครับทั้งตัวทั้งทรัพย์ก็ต้องออกไปด้วยเนี่ยเขาจะยําแยกเพราะงั้นบิดอะห์กับมันนี้บิดอะห์ถูกจําแนกครับบิดอะห์ก็ถูกจําแนกออกเป็นบิดอะห์อัลบิดอะห์อัลอิอติกอดียะห์บิดอะห์ทางด้านความเชื่อกับบิดอะห์อามาลียะห์บิดอะห์ทางด้านการกระทําความเชื่อที่มันเป็นอุตริการกระทำที่มันเป็นอุตริตอนนี้ในอดีตที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงบิดอะห์คนส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าใจว่าโอ้เป็นการกระทำครับเช่นที่ไปถกเถียงกันเรื่องอะไรอ่ะที่ว่าเป็นบิดอะห์นะอิซิกุโบขึ้นบ้านใหม่บอกบิดอะห์อะไรอิซิกุโบทำอะไรอารวะอารวะอะไรเนี่ยไม่มีในศาสนาแต่เชื่อว่าเป็นศาสนาก็จะไปเข้าใจในด้านการกระทำอย่างเดียวแต่ในเรื่องของอะกีดะห์มีอีกมีด้วยหรือนี่บางคนถามมีด้วยหรือบิดอะห์ทางด้านอะกีดะห์มีด้วยหรือคือบิดอะห์สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในด้านของความเชื่อในด้านของความเชื่อมีด้วยหรือในด้านของความเชื่อบิดอะห์ในด้านของความเชื่อเช่นความเชื่อที่มันเป็นบิดอะห์ในกลุ่มทั้งหลายแหละเช่นกอดารียะห์ครับที่มีความเชื่อพิสดารอย่างเงี้ยว่าอัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดสิ่งใดไว้ล่วงหน้าในกลุ่มกอดารียะว่าอันนั้นอัมรอุนฟุนนอกจากไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วอัลลอฮ์ถึงรู้ตามหลังเนี่ย ความเชื่อที่เป็นบิดอะห์แบบเนี้ยมีมาแล้วความเชื่อเพราะงั้นบิดอะห์มันมีทั้งบิดอะห์ทางด้านอัลอิอติกอดียะห์ทางด้านความเชื่อกับอามาลียะห์ทางกับทางด้านการกระทำการปฏิบัติแต่นี้บิดอะห์ทางด้านความเชื่อเนี่ยมันก็มีว่าไอ้ความเชื่ออันนี้มันส่งผลไปถึงไหนถ้าบิดอะห์ทางด้านความเชื่อที่เชื่ออย่างหลุดโลกมันมีผลทำให้คนคนนั้นตกศาสนาครับหรือมีผลที่นำไปสู่คนคนนั้นไปสู่การกระทำที่เป็นชิริกเพราะงั้นเวลาเขาพูดเนี่ย
อุตริที่มันนำพาไปสู่การเป็นกุฟอร์ครับเขาเรียกบิดอะห์มุกัฟฟิเราะห์หรือบิดอะห์ที่มีผลไปสู่การกระทำที่เป็นชิริกเขาเรียกบิดอะห์ชิริกียะห์นั่นแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าบิดอะห์มันไปสู่ชิริกได้มันไปปนกันได้ยังไงมันก็นี่ไงครับก็เชื่อยังไงก็ไปดูสิเชื่อยังไงครับความเชื่อที่เป็นชิริกความเชื่อที่เป็นทำให้ตกศาสนาก็มีหรือไม่ตกศาสนาก็มีมันขึ้นอยู่กับในแต่ละและกรณีในแต่ละประเภทจะขอให้พี่น้องได้เข้าใจทำไมอ่ะพอเราต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาบรรดานักวิชาการเขาพูดว่าไอ้นั้นมันเป็นบิดอะห์อย่างนี้มันเป็นบิดอะห์เขาพูดถึงบิดอะห์ด้านไหนอ่ะเขาพูดถึงบิดอะห์ทางด้านการกระทำหรือเขาพูดถึงบิดอะห์ทางด้านอิติกอดียะห์บอกแล้วผลของมันเป็นยังไงใช่ไหมมันนำไปสู่ชิริกไหมมันนำไปสู่การตกเป็นกูฟอดไหมอะไรไหมมันมีรายละเอียดแยกย่อยไปอีกครับ ถึงมันเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องเรียนรู้แหละเพราะอย่างเราสอนเนี่ยอาจารย์รัชดินเพราะอย่างเราสอนบางทีเราไม่ค่อยชอบใช้คำทับศัพท์ภาษาเพราะเราเกรงว่าพี่น้องจะงงจะมึนแต่เรื่องอย่างนี้เราก็พูดกันมาเยอะแยะแล้วครับใช่ไหมอย่างเรื่องบิดอะห์สอนมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่จบมาที่อาจารย์ว่าแล้วอ๋อสู้กันมาเท่าไหร่อ่ะเลือดตกยางออกกันมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรื่องชีริกก็พูดไหมพูดก็พูดกันมาไม่รู้เท่าไหร่จนกระทั่งพี่น้องเนี่ยได้เข้าใจอ๋อได้ละเลิกไปก็เยอะได้หวนกลับมาสู่สัจธรรมก็เยอะครับตอนนี้เวลาเราพูดถึงชีริกกับบิดอะห์เนี่ยพี่น้องก็จะไปเข้าใจสถานะของความผิดมันผิดทั้งคู่นะครับบิดอะห์กับชีริกเนี่ยมันผิดทั้งคู่แต่สถานะความผิดมันอาจจะลดหลั่นกันไปที่พี่น้องได้เพราะว่าอย่างบิดอะห์กับชิริกก็ถามว่าอะไรมันผิดมากกว่ากันผิดมากกว่ากันอันไหนมันหนักมากกว่ากันก็บรรดาผู้คนก็ต้องบอกว่าชิริกสิครับเพราะถือว่าชิริกจะร้ายแรงที่สุดผิดสุดๆตั้งภาคีต่อรอบเลยตั้งภาคีสุดๆครับแต่เวลาบอกว่าบิดอะห์ชิริกียะห์บิดอะห์ที่เป็นชิริกก็เราก็งงต้องอะไรบิดอะห์เพราะบิดอะห์มันคือบิดอะห์ครับชิริกมันคือชิริกก็แล้วมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็ละมันหมายถึงบิดอะห์อิติกอดียะห์ทางด้านความเชื่อที่มันนำไปสู่การทำชิริกนำไปสู่ชิริกหรือเป็นชิริกชิริกเป็นชิริกครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างคือสิ่งที่บาปใหญ่ทั้งคู่หรือยังไงบาปใหญ่ทั้งคู่หมายถึงบิดอะห์ทางด้านการกระทำหรือบิดอะห์ทางด้านบิดอะห์ทางด้านการกากีดะห์ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีว่ามีผลทำให้ตกศาสนาไหมบิดอะห์ทางด้านอะกีดะห์บางชนิดมันตกศาสนาบิดอะห์ทางด้านอะกีดะห์บางชนิดมันถือว่ายังไม่ตกศาสนาแต่มันเป็นการกระทำที่เป็นผิดเป็นบาปใหญ่ครับร้ายแรงขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีอาจารย์รชิดินผมจะมีรายละเอียดต่อนะอาจารย์ก็เอาเท่าที่พี่น้องถามก่อนแล้วกันครับครับ